สวัสดีตอนเช้าวันศุกร์ที่21มกราคมนะครับก็มาเริ่มกันที่ในส่วนของตัวทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศในเมื่อวานนี้นะครับโดยดูที่ตลาดหุ้นภูมิภาคในเมื่อวานก่อนนะครับก็ในภาพรวมเป็นการฟื้นตัวนะครับก็ส่วนใหญ่ปิดในแดนบวกได้นะครับหลักๆ ก็เป็นแรงช้อนซื้อจากที่ดัชนีในหลายตลาดหุ้นในภูมิภาคปรับตัวลงนะครับแล้วก็มีแรงช้อนซื้อกลับเข้ามาแล้วก็ได้ปัจจัยหนุนจากที่ธนาคารกลางจีนนะครับปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีนะครับประเภท1ปีแล้วก็5ปีนะครับก็เป็นปัจจัยที่สร้างเซนติเมนต์บวกต่อตลาดหุ้นภูมิภาคในเมื่อวานนี้นะครับตลาดหุ้นจีนนะครับดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับก็ปรับตัวปิดลบนะครับโดยลบไป 0.09% นะครับก็มีภาพของการปรับตัวลงหรือว่าแรงขายทำกำไรนะครับหลังจากที่ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในระหว่างวันนะครับส่วนหางเซ็งนะครับก็ปิดปรับตัวขึ้นโดดเด่นเลยนะครับบวกไป 3.4% จากการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางจีนเพื่อหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับราชินีคินิคินะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับบวก 1.11% นะครับก็หลังราชนีดิ่งลงเกือบ 3% สู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ5เดือนเมื่อวันศุกร์นะครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดในแดนบวกเช่นเดียวกันนะครับก็มีแรงซื้อกับเซนติเมนต์บวกจากจีนลดดอกเบี้ยนะครับก็เป็นปัจจัยหนุนราชนีบวกไป 0.72% ด้านทิศทางการเคลื่อนไหวนะครับในตลาดหุ้นอินเดียนะครับก็ปรับตัวลงเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อช่วงเย็นนะครับบวกลบไป600จุดนะครับหลุดระดับ60,000จุดนะครับโดยปรับตัวลงเป็นวันที่3นะครับจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาตินะครับก็กังวลปัจจัยหลักที่กดดันตลาดหุ้นอื่นในช่วงนี้ก็คือเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยนะครับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับก็หนิ่งลงนำตลาดดัชนีปรับตัวลงไปลบ 1.06% ด้านตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็ปิดบวกได้นะครับมีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเดินทางและสันทนาการนะครับที่นำตลาดปรับตัวขึ้นท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนนะครับขณะที่กลุ่มรถยนต์ร่วงลงนะครับแล้วก็นักลงทุนในตลาดจับตาสถานการณ์เงินเฟ้อและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับดัชนีสต็อก100นะครับปรับตัวบวกไป 0.48% นะครับแล้วก็CAC 40ที่ของเศษนะครับบวกไป 0.3% ดักเยอรมันนะครับบวกไป 0.65% แล้วก็ฟุตซี่100นะครับตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับลบ 0.06%ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ยังปรับตัวลงอยู่นะครับลงทั้ง3ราชนีเลยนะครับโดยดาวโจนส์ร่วงลงกว่า300จุดนะครับหรือว่าลบ 0.89% S&P 500ปรับตัวลงลบ 1.1% Nasdaq ปรับตัวลงลบ 1.3% ก็ถูกกดดันนะครับจากความกังวลเรื่องแนวโน้มที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับในการประชุมเดือนมีนาคมนะครับด้านทิศทางของราคาน้ำมันนะครับก็ปิดลบเล็กน้อยในเมื่อคืนนี้นะครับก็มาจากการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบนะครับที่เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วนะครับส่วนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์อย่างไรก็ดีราคาปรับลงเล็กน้อยนะครับเนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐและรัสเซียนะครับก็ยังคงเป็นปัจจัยหนุนตลาดมาที่เช้านี้นะครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ปรับตัวลงไปลบ75จุดนะครับตลาดหุ้นเอเชียที่เปิดแล้วนะครับญี่ปุ่นนะครับปรับตัวลงไปลบ 2% นะครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับปรับตัวลงไปลบ 1.1% ด้านเซ็ตนะครับเมื่อวานก็แกว่งตัวแคบๆนะครับสลับทั้งในแดนบวกแล้วก็ในแดนลบนะครับภาพยังคล้ายกับวันสองวันที่ผ่านมาก็คือช่วงแรกปรับตัวขึ้นนะฉะนั้นก็เริ่มมีแรงขายนะครับให้ลดช่วงบวกแล้วก็ปิดลบนะครับโดยเมื่อวานปิดลบเล็กน้อยอยู่ที่ 1.28 จุดหรือว่าลบ 0.08%
มูลค่าการซื้อขายนะครับอยู่ที่ 80,000 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิอยู่ที่ 2.5 พันล้านบาทนะครับแล้วก็นักลงทุนสัมพันธ์ประเทศนะครับกลับมาซื้อสุทธิอยู่ที่ 1.8 พันล้านบาทมาแนวโน้มในวันนี้นะครับก็โดยรวมยังโดนปัจจัยกดดันอยู่นะครับจากเรื่องเฟดที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับในการประชุมเดือนมีนาคมก็เป็นปัจจัยที่เป็นลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงหรือว่าตลาดหุ้นต่างๆในช่วงนี้นะครับเซตจะมีแนวรับนะครับก็ยังใช้เป็นจุดติดตามนะครับที่คาดว่ามองมีโอกาสฟื้นตัวได้นะครับก็จะมี1650นะครับแล้วก็1645นะครับที่เป็นจุดติดตามในวันนี้ที่คาดมีโอกาสฟื้นตัวและผลการดำเนินงานกลุ่มแบงค์นะครับที่ในภาพรวมก็ส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาดนะครับแล้วก็การผ่อนคลายมาตรการคุมโควิดนะครับก็มองจะช่วยประคองตลาดได้นะครับแล้วก็ถ้าดูตอนนี้กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับก็เริ่มที่จะกลับมาฟื้นตัวนะครับน่าเป็นปัจจัยที่ช่วยประคองตลาดแนวต้านอยู่ที่1665นะครับแล้วก็1672นะครับหากผ่านได้จะกลับมาเป็นสัญญาณบวกนะครับตัวกลยุทธ์การทุนนะครับก็เป็นเสียทีบายหรือเก็งกำไรอย่างระมัดระวังนะครับพอร์ตหลักยังถือหุ้นในสัดส่วน 50% นะครับการซื้อเพิ่มรออัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับหุ้นแนะนำก็จะเป็นวันนี้แนะนำตัวอมตะนะครับก็มองในส่วนของผลการดำเนินงานผ่านจุดต่ำในรอบ12ปีแล้วนะครับขณะที่ยอดโอนจะดีขึ้นจากการเปิดประเทศแล้วก็เศรษฐกิจฟื้นนะครับด้านราคาก็ยังทรงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้อยู่นะครับก็ใช้เป็นแนวรับอยู่ที่ราคาประมาณ 20.8 ถึงประมาณ 20.7 นะครับอันนี้รอทดสอบนะครับแนวต้านที่มองเป็นเป้าแรกแถวประมาณจุดสูงเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณ22บาทนะครับแล้วก็ยังแนะนำช็อตตัวหุ้นกลุ่มเดินเรือนะครับที่ค่าระวางยังปรับตัวลงต่อเนื่องนะครับโดย TTA นะครับก็ตอนนี้ลงมาแถวประมาณใกล้จุดต่ำเดิม9บาทนะครับถ้าต่ำกว่าก็เป็นสัญญาณลบต่อนะครับแล้วก็จะมีแนวรับถัดไปอยู่ที่ 8.50 บาทนะครับส่วนการฟื้นตัวจำกัดที่แนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ 9.45 บาทพีเชียดนะครับก็ราคาโมเมนตัมจะลงมาหาแถวประมาณโลเดิมนะครับอยู่ที่ 15.4 ถึงประมาณ15บาทนะครับส่วนการฟื้นตัวนะครับก็ดูจำกัดนะครับอยู่ที่แถวแถว 16.40 บาทนะครับเป็นแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยนะครับด้านประเด็นสำคัญอื่นนะครับก็สบค.นะครับลดพื้นที่ควบคุมผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมนะครับโดยปรับลดพื้นที่ควบคุมสีส้มนะครับจากโควิด19เหลือ44จังหวัดนะครับแล้วก็เปิดลงทะเบียน Test and Go อีกครั้งตั้งแต่1กุมภาพันธ์นี้นะครับก็มองจะเป็นปัจจัยที่สร้างเสน่ห์บวกต่อพวกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือว่าหุ้นกลุ่ม Reopening นะครับที่ก็เรามองจะช่วยประคองตลาดได้แล้วก็เซตมีโอกาสฟื้นตัวจากแนวรับนะครับที่กำหนด